ปรับระบบหมูระบบกำลังเริ่มดีขึ้นเหรอปรับระบบเนี่ยลองรถเมล์ยังไงดีขึ้นลองแล้วนะครับก็ถ่ายชีวิตเปลี่ยนไงแบบนี้สองวันยกกระสอบข้าวแขนพลิกหรือเปล่าไม่รู้มันเจ็บตรงนี้ไม่ใช่เลยยกกระสอบข้าวมาจากบ้านหิ้วหิ้วกระสอบคัดคัดเวลาไอ้ยกขันน้ำขึ้นแป๊บเนี่ยแป๊บเนี่ยเจ็บแต่มาพลิกตรงไหนตรงหนึ่งเลยสบายระบบปัสสาวะเริ่มดีขึ้นพุ่งจุดๆเลยใช่ไหมครับดีขึ้นไม่เปียกไอ้ขาข้างเกงเริ่มระบบเริ่มทำงานแล้วถนนหายดูสิสัญญาณส่งนี่มันใต้นี้เอามาดีแล้วใต้นี้เวลาเหยียดนี่ไม่เป็นไรเวลาพับเข้ามาเป็นอะไรเนี่ยเส้นนั้นแหละถูกแล้วถูกแล้วเดือนหน้าจะไปลองโป๊ะเรือรถเมล์ลองแล้วไม่เป็นไรลองสามป้ายเออก็โอเคลงเรือโป๊ะเรือเรือด่วนเนี่ยใช่ใช่ใช่เดือนหน้าไปจำโป๊ะเรือเดี๋ยวจะลองดูอีกปกติลงพวกเรือเข้ามาเที่ยวไปเลยมันจะปวกเลยมันเดินเซเลยเรือนี่ฉันสติมากต้องงั้นสินี่จะรู้ว่าพลังงานบริสุทธิ์มันแน่จริงนะไอ้เรื่องนี้รู้มาตั้งแต่เนี่ยไอ้แค่เมารถเมาเรือนผมเป็นแต่เด็กนะครับผมรู้มาตั้งแต่ประมาณปี2825มันมีเด็กคนหนึ่งเด็กคนนั้นก็เป็นเด็กสาวผมมันเรื่องตัว18-19ฉันก็เมาทุกเรื่องขี่จักรยานยังเมาเลยผมเป็นรถกำลังจะบอกว่าอย่าเพิ่งสับสนเข้ามาพูดจาเพื่อให้เทียบเคียงครับมันเมาทุกอย่างขึ้นขี่จักรยานซ้อนเพื่อนยังไม่ได้เลยขี่เองไม่เป็นไรเดี๋ยวนะพอเวลาขึ้นรถแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามทีลงเรือเหมือนกันเจอผมครั้งเดียวผมจับหัวให้
ครั้งเดียวหายเลยหายขาดเลยไม่ใช่หายธรรมดาไอ้ที่ของเรารถมอเตอร์ไอ้นี่ผมรู้ตัวตั้งแต่ปีจะเป็น25หรือ26นี่มีกี่ปีแล้วนี่ผมยังไม่ได้ถึงขั้นที่มารู้เรื่องนี้นะครับ34ปียิ่งตอนหลังผมมารู้เรื่องนี้1มกราคมปี37 25 26 37แปลว่าสิ่งที่ผมมีอยู่ในตัวตนมันมีอยู่ก่อนแล้วเราไม่รู้ไม่รู้มันก็มาจ้าเอ๋แบบไม่ได้ตั้งหลักก็เลยช่วยต่อมานี่สบายมากก็ดึงครึ่งบอกโอ้สบายเมาคนมาเยอะมาอยู่บ้านไหมเนี่ยใครเนาะใครเคยไปหาอาจารย์อยู่ค่ะที่ว่าหนูไปยื่นน้ำไปเก็บจดหมายไปหาอาจารย์ละค่ะคุยแล้วใครจะจำได้แล้วใครจะรู้อย่าเพิ่งแล้วใครจะรู้ว่าหนูคือใครเนี่ยหนูคืออุบลวานค่ะหนูคืออุบลวานที่พ่อกับแม่มาไปไปด้วยจะบอกอาจารย์ว่ายังไงไม่ได้เจออาจารย์มานานมากแล้วเหรอค่ะเดี๋ยวนะมาคราวนั้นอ่อนปลอดเปลี่ยนมาเลยใช่ไหมใช่ค่ะจับทีเดินวิ่งเลยนั่นอย่าสวนอ่อนปลอดจะพยายามนึกภาพครับอ่อนปลอดเปลี่ยนเสร็จแล้วก็จดหนังสือไว้ทิ้งไว้ให้ผมหนึ่งฉบับใช่ไหมล่ะใช่ค่ะโอเคเข้าใจแล้วครับป่านนี้ที่มาโผล่มาเนี่ยปีที่สามแล้วมั้งเนี่ยใช่ค่ะอาจารย์น่าจะฝากที่ฝากพอมาถึงตอนนี้ขอทวงหน่อยได้ไหมได้ค่ะได้ค่ะจะทวงเรื่องอะไรได้ไหมทวงเรื่องอะไรได้ไหมขอทวงเรียแต่ว่าอยากให้เมาอะไรป่ะไม่ใช่ก็บอกว่าเสร็จแล้วก็เรียกว่าได้เต่าแล้วลืมหมาเลยนั่งล่าเนื้อฟังให้ดีมันเป็นสำนวนอย่าสวนคุยกับใครสอนลุงงอกได้ปัญญาเท่านั้นแหละถ้าเก็บมาปัญญานะใครสอนมีความสามารถเหนือกว่านั้นอีกเยอะใช่ไหมล่ะได้เต่าแล้วลืมหมานายพรานเข้าไปล่าเนื้อก็ได้เนื้อสมประสงค์แล้วนะฮะลืมหมาเลยทั้งที่หมาเป็นตัวที่ตามเนื้อให้โอเคไหมนี่สำนวนนะตรงนี้อย่าลืมนะคะหนูอย่าลืมนะครับไม่ได้พูดถึงว่ากายสอนต้องการอยู่ทวงถามเอาอะไรบุญคุณอะไรแต่ไม่ใช่นะครับต้องการอยากให้เป็นความประพฤติของตัวเองเอาไปใช้กับการงานอื่นทีนึงเห็นไหมมันงั้นพอเวลาไปทำงานคนอื่นเขาบางคนเขาให้อะไรต่างๆเรามาเราจะลืมไปซะได้แล้วลืมเข้าเลยประมาณนั้นอย่าให้เป็นเช่นนั้นมันเป็นนิสัยใจคอที่ไม่ดีนะครับโอเคไหมก็มีแค่นั้นแหละว่าไงว่าไปถามที่หลังอย่าถามว่าอาจารย์ว่างไหมอยู่ไหมห้ามถามคำนี้โอเคนะไกรสอนมันพูดว่างไงงานการเยอะแยะเลยนี่ถี่ยิบเลยต่อไปมันต้องเจอกันเรื่องของผ่านเฟซนู่นใช่ไหมล่ะทีนี้มันต้องมีสร้างระบบกันคนเพราะว่ามันเยอะแต่ก่อนเนี่ยเจอปุ๊บก็ใส่ช่วยทันทีเห็นไหมล่ะตอนนี้ไม่ใช่แล้วมีเวลาทำงานมีเวลาเลิกงานใช่ไหมล่ะจะมีสระเหมือนแต่ก่อนไม่ได้แล้วเป็นไงได้งานในการยังไงได้แล้วค่ะอาจารย์เป็นงานตัวเองถนัดหรือเปล่าหรือว่างานอะไรเป็นงานสระเหมือนเดิมอะค่ะก็คือเป็นทำสายออฟฟิศเหมือนเดิมอะค่ะจากผมไปก็ได้งานเลยใช่ไหมใช่ค่ะเหมือนคำที่อาจารย์พูดไว้อะค่ะนั่นแหละก็โอเคแล้วนะฮะเอาไงต่อทีนี้อ่ะคือพอดีว่าหนูอยากจะไปหาอาจารย์อีกอะค่ะมาก็มาแต่วันนี้มาไม่ทันมั้งใช่กับมาไม่ทันหนูก็เลยโทรมาหาอาจารย์ก่อนหนูว่าอาจารย์เราเข้าใจแล้วอะไรกันเนี้ยเข้าใจแล้วฟังให้ดีนะต่อ
ต่อไปก็ติดตามเข้ามาร่องที่เขามีระบบเอาไว้แล้วนะโทรศัพท์ถามฟัง ID Line นะ ID Line 22.7 เข้า Line เลย 22.7 ถามคนคนนั้นก็จะให้ข้อมูลเองนะแล้วก็มาตาม Line มาตามผ่านเฟซมันจะมีคิวโอเคนะตอนนี้เจอตัวไรสอนลำบากนะบอกให้ทราบไว้นะนะนะคลิปแรกหนูก็แอดไลน์อาจารย์ไว้แล้วตอนที่แจ้งเรื่องปวดเรื่องอะไรนะคะคืออยู่ดีไลน์หายไปอะค่ะเบอร์อาจารย์ก็ติดต่อไม่ได้เออนั่นมันสัจจันไม่ฝนตกมันสัจจันไม่ฝนตกค่ะมหัศจรรย์ค่ะคนคนนึงสามารถทำให้ฝนตกได้ไม่ธรรมดาหรอกนะหนูนะไม่รู้ว่าทำให้หนูอ่อนเลี้ยเพลียนั่งไม่ได้ลุกไม่ขึ้นน่ะใช่ป่ะใส่ทีเดียวลุกขึ้นมาได้ทันทีเลยแบบต่อหน้าพ่อแม่ต่อหน้ารู้สึกต่อหน้าแฟนหรือเปล่าวันนั้นอ่ะใช่ค่ะใช่เลยค่ะทั้งแฟนทั้งพ่อแม่ด้วยใช่ไหมล่ะใช่ค่ะเห็นไหมเหนือชั้นไหมล่ะเพียงครั้งเดียวนั่นนั่นคือสิ่งที่อยากจะไม่ใช่คุยโต้อวดก็กระชอนมีสิ่งนี้จริงๆนะนะรีบติดต่อเพราะว่าต่อไปจะหนึ่งจะไปอังกฤษอยู่บ้านช่องวันนี้แล้วเนี่ยไปรักษาผู้คนนี่แหละโอเคนะเอาตัวร้องผ่านไอดีไลน์นะถามเขาดูนะได้ได้ค่ะขอบคุณสวัสดีครับสวัสดีครับค่ะมันไม่มีแรงเด็กคนนี้อ่อนเนี่ยหางมันมากล้ามเนื้ออ่อนไปมากมากมาปั้มกันเขาอยู่ข้างนอกให้ไปนั่งยองลุกนี้ลุกเป็นแดงจริงน้ำตาร่วงพ่อแม่หายเลยทีเดียวไม่ใหม่เลย3ปีโอ้โหเพิ่งโทรมาเพิ่งโทรมาก็เลยบอกว่าได้เต่าแล้วลืมหมานะคนได้แล้วลืมเลยตอนนี้ก็มีเหมือนกันนะแต่เราก็ไม่เสียถามคนคือต้องการจะสอนเด็กด้วยอ่ะนะนะนะเด็กพวกเราไม่คำนึงถึงสิ่งนี้เนาะไม่เหมือนรุ่นเรารุ่นเราโอ้ยมันผูกมันแบบผู้ใหญ่ที่นี่นะรุ่นหลังนี่มันไม่ใช่เลยโอ้โหแอบไปแล้วโยมนี่แน่ก็คือเอ๊ะนี่ไงแล้วมันจะเหลือเหรอที่เนี่ยยังมันเจอของเออนะนึกเมารถเมาเรือนี่ปื๊ดโอ้ยช่วยคนมาเยอะไปหาหมอน้ำในหูไม่เท่ากันในหูจะมีน้ำที่ไหนเล่าพูดไปพูดมาศูนย์ควบคุมการทรงตัวใช้คำนั้นดีกว่าเซ็นเซอร์ไม่ตรงกันก็ปรับมันซะแขนเซ็นเซอร์นี่ใช้คำว่าเช่นพวกรังวัดไงใช่ไหมล่ะเสร็จแล้วเขาเล็งเส้นตรงงานสำรวจงานรังวัดแค่นี้นะโทษครับนี่ไงโทษครับปืดอ่อนตัวตามเด้ออย่าสู้ผมนะถ้านี่สู้ผมนะอะไรนะโยมเรื่องคนแรงช่วยความตัวตัวเป็นไปปุ๊บ
าจจะมาเจอตอนหนุ่มๆเนาะเป็นตั้งแต่เกิดเมาเลยมันเมาจริงๆโอ้ยวันกันเจียนหน้าเดือดหมดเป็นตั้งเกิดเลยอาจารย์รู้ตั้งแต่นั่งรถเป็นเลยมันเป็นยังไงกินข้าวก็ไปใหม่จะออกหมดออกเกินของมันอยู่เข้าไปนะไปกินอาหารอร่อยตลาดยะโสไปขายข้าวเนาะยังไม่ถึงบ้านเลยหมดแล้วกลับมาบ้านไปกินปลาบองเหมือนเดิมหน้าทุเรียนจริงๆนะไอ้ลูกนี่อาการเนี่ยบอกแล้วเขาอาการเขาเรียกอาการที่หน้าทุเรียนชวนไปไหนก็ไม่อยากไปนะเพราะมันมีอาการอย่างเงี้ยมันสงสารตัวเองไม่มีความสุขเขาไปเขาสนุกกินโน่นกินนี่เรากินอะไรเขาไม่ได้เลยกินได้แต่น้ำกับเอ็มร้อยสมเพชตัวเองจริงดีแล้วแค่นี้ถือว่าเนี่ยฮะจะมาหมดที่นี่ร่างกายจนทนไม่ไหวจนต้องซื้อรถมาขับเองฉันไม่ธรรมดาในโลกนี้ มอกรถจะไปบ้านยะโสธีนี่ไปนั่งรถออกจากบ้านต้องกินยาแล้วนั่งแท็กซี่ไปอ้วกก่อนลำดับแรกยังไม่ถึงหมอชิดอ้วกก่อนแล้วกินข้าวจากบ้านไปตอนเย็น พออ้วกไปถึงหมอชิดก็ขึ้นรถก็หลับแล้วไปตื่นทีก็โคราชฟื้นไม่ได้เห็นอะไรกับใครกลางวันนั่งไม่ได้เพราะมันมองเห็นด้านข้างยิ่งเมาไวแปลกนะกลางคืนใส่ได้หลับพอกลางวันหลับก็อายคนเนี่ยฝั่งตรงข้ามอาจารย์กดไปตั้งเท่าไหร่ไม่รู้ผมกินตั้ง3ปีนั่นนะยงเหิงเนี่ยเขาบอกสุดยอดโอ้หมดไปรู้กี่ลังมีความสุขมากนั่นกันนะโอเคไหมดีขึ้นนี่พอเวลามันจะดีบอกทีนะสังเกตดีมันจะดีแบบไม่มันรู้สึกว่ามันหนึ่งปวดนะครับปวดตัวมันเบาปกตินี่ออกแก่เวรมาอย่างเข้าเวรทั้งวันเดินทั้งวันนี้โอ้โหต้องมี2วันอะพักฟื้นแต่ตอนนี้ช้ามาลุกได้ปกติเพราะว่ามันมีอะไรเปลี่ยนนะร่างกายน่าทำบันทึกครับเขียนเป็นกรณีพิเศษในนามของรายการคนหนึ่งประสบปัญหาในเวรยามเจอพลังอีกครั้งเดียวเห็นผลทันทีหรือเชื่อว่าทำมาเพื่อที่จะแนบมันจะไปเร็วไปแรงเป็นการท้าทายทางด้านแผนตะวันตกมากนี่มีรุ่นพี่อีกคนหนึ่งเล่าให้แกฟังแกมาแต่ไปยังไงบ้านก็อยู่แถวบางอ้อพระราม7มันจะไปบ่อยนะผมเข้าสู่ทุกวงการแล้วแต่แกเป็นหลายโรคเหลือเกินทั้งเบาหวานความดันเกาหัวใจอะไรก็ไม่รู้เอาให้หมดไปช้อนเมาหมดต่อไปนี้ไม่ใช่ไปดู